การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย13ลุ่มน้ำสาขาครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดแบ่งเป็นกลุ่มภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนล่างเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่ใช้ขับเคลื่อนชีวิตสังคมเศรษฐกิจของประเทศการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมท่องเที่ยวและบริการรวมถึงการใช้น้ำเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนอกจากนั้นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ยังส่งผลถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำเนื่องด้วยพื้นที่ตอนบนมีความลาดชันมากเมื่อฝนตกน้ำจึงไหลเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มและไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูแล้งเมื่อน้ำจืดมีปริมาณลดลงก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและบางช่วงยังเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและบริการการจัดการแก้ไขปัญหาด้านน้ำของภาครัฐที่ผ่านมามีนโยบายและแผนงานที่แยกกันไปในแต่ละหน่วยงานแต่ยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนเพราะการทำงานมีลักษณะต่างคนต่างทำตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจของแต่ละหน่วยงานแต่ละจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะองค์กรหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบได้ตระหนักถึงการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน SEA Strategic Environmental Assessment หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนามาตรการและยุทธศาสตร์การจัดการน้ำที่มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมมั่นคงและยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผลของการจัดทำ SEA จะถูกนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาสำหรับพื้นที่นั้นๆซึ่งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตต้องมีความสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ได้ถูกกำหนดไว้ใน SEA SEA มี6ขั้นตอนหลักเริ่มจาก 1. การกันกรองเป็นการกำหนดว่ากิจกรรมใดที่ต้องทำ SEA 2. การกำหนดขอบเขตคือการกำหนดประเด็นสำคัญเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดัชนีชี้วัดขอบเขตพื้นที่เพื่อวางกรอบการดำเนินงาน 3. การพัฒนาทางเลือกพิจารณาทางเลือกของแผนหรือแผนงานที่เป็นไปได้เหมาะสมสำหรับพื้นที่4. การกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบการติดตามและการตรวจสอบผลกระทบอันอาจเกิดจากการดำเนินงาน 5. การมีส่วนร่วมของชุมชนมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนอันจะทำให้ได้แนวทางการพัฒนาที่มีความมั่นคงยั่งยืนลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป 6. การจัดทำรายงาน SEA สรุปผลการศึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากดำเนินตามขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนครบถ้วนหลักการสำคัญของ SEA คือการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในกระบวนการ SEA ประชาชนในทุกภาคส่วนถือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่สำคัญในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อกำหนดนโยบายแผนงานหรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนควรมีส่วนร่วมตั้งแต่การประชุมปฐมนิเทศการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อติดตามประเมินผลมาตรการและแผนยุทธศาสตร์ว่าบทสรุปในท้ายสุดมีความสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่เพียงใดคุณค่าและการนำผลของ SEA ไปใช้ประโยชน์หลังจากกระบวนการ SEA และการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของชุมชนเสร็จสิ้นลงข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นจะถูกนำมาร้อยเรียง
ำหนดเป็นมาตรการและยุทธศาสตร์การจัดการน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งจะเป็นมาตรการและยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่และในอนาคตหากมีโครงการพัฒนาใดๆเกิดขึ้นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของพื้นที่และกรอบแนวทางที่ได้ศึกษาไว้ใน SEA สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบการจัดทำ SEA ในครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางในการบูรณาการสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเราต้องก้าวไปภายใต้อุดมการณ์เดียวกันเพื่อออกแบบแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคตสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป